กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766์คณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้การปรับขึ้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือ Federal Reserve เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่10ติดต่อกันนะครับก็เรียกว่าสูงสุดในรอบ15ปีเนี่ย ก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับจากทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าจะต้องค่าเงินเฟ้อเป็นเป้าหมายดับหนึ่งเลยถ้ายังมีความไม่แน่ใจยังมีความลังเลสงสัยวิตกกังวลน,นะครับถึงเรื่องของเงินเฟอ้อที่ยังอาจจะพังกหัวขึ้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่ยังไม่ตายเนี่ยนธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ต้องบรรลุภารกิจนี้เป็นสําคัญนั่นเองถึงแม้ความสุ่มเสี่ยงความปลอดบางทางเศรษฐกิจ ทางภาคการธนาคารนะครับที่มีการล้มละลายนะของ3ธนาคารของภูมิภาคนะครับอย่าง SVB, s i l i c o ล Valley Bank, แแล้วก็ Signature Bank นะครับที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงข่าวนะถึงธนาคารภูมิภาคอีกหลายแห่งนะครับที่อาจจะมีความเปราะบางนะครับรวมถึงนะการที่เฟดนะส่งสัญญาณนะว่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะ แต่ยังไม่ใช่ครั้งนี้เนี่ยแต่ยังไม่ทราบครั้งไหนก็เลื่อนออกไปนะครับในเด 66', 66'. ือนมิถุนายนนะครับ66นี้ก็คือต้องขึ้นกับสถานการณ์แหละครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยที่จะประกาศมาของเดือนเมษายน66นะครับในช่วงวันที่10นะพฤษภาคม66นี้ และตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนพฤษภาคม66นะครับที่ประกาศในช่วงที่เฟดประชุมในเดือนมิถุนายนนะครับช่วงประมาณ12-13นะเอ่อมิถุนายน66เนี่ยเป็นอย่างไรกันแนะ่นั่นแหละครับก็จะตัดสินใจแต่ครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเฟดเนี่ยยังกังวลถึงเงินเฟอ้อนะครับก็มาจับตาดูกันนะครับว่าในคืนนี้นะครับนะตัวเลขเงินเฟอ้อนะ10เอ่อพฤษภาคม66เนี่ย นะจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวกำหนดนะทิศทางนะของเฟดในการประชุมในเดือนมิถุนายน66เลยนะครับถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อในคืนนี้นะครับนะยังเหนียวยังดึบอยู่นะโดยเฉพาะเงินเฟอ้อพื้นฐานที่หากเอาเรื่องของพลังงานและอาหารออกไปนะถ้ามันยังสูงอยู่ยังเหนียวนึบดึบอยู่หรือทิศทางขึ้นอยู่แถวๆ5.6เ5.5เนี่ย ก็แสดงว่าเงินเฟอร์มันเริ่มส่งสัญญาณว่าจะฝังตัวนะครับก็ความคาดหวังนะของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมองว่าเงินเฟอร์เนี่ยจะไม่ลงต่ำนะครับนะมันอาจจะฝังตัวอยู่แถวสี่ห้าเปอร์เซ็นก็จะสร้างปัญหาหนักอกหักใจนะให้กับธนาคารการลางสหรัฐซึ่งตั้งเป้าหมายของเงินเฟอร์พื้นฐานตัวนี้อยู่ที่2%ต้องการดึงกลับไปสู่เป้าหมาย ในประมาณ2ปีคือประมาณสักปี2024-2025นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามดูนะแต่ชัดเจนที่ผ่านมานะครับว่าเฟดเนี่ยยังกังวลต่อเงินเฟอ้อนะถึงความเหนียวหนึบนะครับเราจะฝังตัวหรือไม่นะครับนจับตาตัวเลขเงินเฟอ้อคืนใ้ดีนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดทิศทางเฟดในการประชุมในช่วงมิถุนายน66นะครับในช่วงประมาณอ่14มิถุนายน -66 นะครับ ว่าเฟดจะตัดสินใจอย่างไรจะปรับขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปอีกหรือไม่0.25%หรหรือจะหยุดปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยนโยบายแล้วนั่นเองนะครับต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ